นักร้องปริศนาหมายเลข5ผมขอฟังเสียงคุณพี่ทัศน์ตัดสินใจแบบนี้ไม่เกรงใจกล้ามผมเลยครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเสียงเขากับเพลงนี้มันก็คล้ายกันอีกอ่ะหนูว่าเพาะละกันเสียงเขาครับแต่ว่าวันที่ลงเสียงน่าจะป่วยนิดนึงเพราะว่าเสียงมันขึ้นจมูกนิดนึงแต่เนื้อเสียงเป็นเนื้อเสียงเขาอยู่เพราะครับครั้งสุดท้ายอ่ะแบบมันเป็น acting อ่ะเพราะฉะนั้นเสียงไม่เพี้ยนค่ะตอนที่ร้องเนี่ยเขามีการเบ่งกล้ามด้วยให้รู้ว่าเนี่ยกำลังเสียงเขาเนี่ยกำลังดีมากเลยการแสดงมากกว่าหลอกเราหลอกน่าจะเพี้ยนอ่ะนะเธอคงยังไม่รู้ว่ามีหนึ่งคนน่ารักเธอเธอคงยังไม่รู้ว่ามีหนึ่งคนน่ารักเธอแอบดูแลแต่เธอทำอะไรเพื่อเธอเหมือนไม่ตั้งใจแต่เธอได้ฟังเพลงนี้ก็อาจจะพอได้รู้ใจกับความจริงข้างในที่มันทำยังไงก็ไม่กล้าพูดออกไปสักทีว่าใครที่อยู่ตรงนี้รู้ยังมีใครที่เขาเฝ้าคอยแต่เธอตรงนี้แล้วรู้ยังไม่ใช่ความบังเอิญก็ตั้งใจเดินมาให้เจอYeah. มีใครที่เขาเฝ้าคอยแต่เธอคนนี้เรารู้ยังไม่ใช่แค่คิดถึงแต่ห่วงใยเธอเสมอเดี๋ยวเธอพูดลอยๆ อย่างนั้นด้วยปากบอกให้รักบ่อยๆแต่ไม่ได้บอกให้ใครบอกว่ารักเบาๆในใจเท่านั้นไม่ใช่ผมลิขิตที่คิดเอาไว้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นความตั้งใจอยากให้เธอเข้าใจสักครั้งเธอคงยังไม่รู้ว่ามีหนึ่งคนน่ารักเธอแอบดูแลแต่เธอทำอะไรเพื่อเธอเหมือนไม่ตั้งใจแต่เธอได้ฟังเพลงนี้ก็อาจจะพอได้รู้ใจกับความจริงข้างในI'm sorry.